ขอเชิญทุกท่านภาวนาในการกราบพระอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกะโรมะสิณโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธัมมยังพุทธาภิถุติงกะโรมะสิโยโสตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมานะพรหมนิงปัชชาสเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจฉิกกวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอธิกาลยานังให้รอในเบื้องต้นมหเชกาลยานังให้รอในท่ามกลางกาลิโยสานกาลยานังให้รอในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวลปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสีทรงประกาศธรรมจารย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัฏฐะพร้อมทางพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวธรรมยังธรรมาภิถุติงสโรมาเสโยโสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนสัมมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิกสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวท่านธ
รรมยังสังฆาภิถุติงกโรมาสิโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุพลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทาคีเนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญเชริกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชริอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปุชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยศีลกล้าธรรมยังรตนตยาปนามคาทายุเจวสังเวคาปริกิตนาปทานจาพนามาเสพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนกโยจันตสุทธาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปูปกิเลสกาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหามาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโกวิยตาสสาทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทาทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตละและส่วนใดที่สีแนวแห่งโลกุตละนั้นวันทามิธรรมังอามาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสันนิโต
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอริโยสิเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาพิปูชะเนยยตังวะทุตายังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมยายังมัมมะสัพพุปัฏฐาวามาโหนตุเวตาสัพพะวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐาวาทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเมื่อยันตังธรรมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสสปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโธความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโธความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนรพัตติตามปิทุกขังไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานธรรมทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารรูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะ
พื่อให้สาวกกำหนดรับรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธรรมาโนโสภควาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวะเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสาภาคาวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพาหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอทินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความดำไรดำพันความไม่สบายใจความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสะทุกขาคันทาสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้กิริหปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานและพระองค์นั้นสัทธาคารสัมมานาคาริยังปภาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกเกิดจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงคคาวาติพรหมจารีย์จารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสิกขุนังสิกขาสาสีวะมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวะลาสะทุกขคันธาสะอันตกิริยายาสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า32ค่ะปฐมพุทธภาสิตคาถานะคะ
ธรรมยังปัทมาพุทธภาสิตาคาทายโยพนามาเสอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติทาการังทะเวสันโตทุกขชาติปุณาปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้เปลี่ยนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์รำไปขาการะกะทิโชสิปุญญาเทหังนกาสีนี่แน่นายช่างผู้เปลี่ยนเรารู้จักเจ้าสิแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพะเตภะสุภาภะคะถ้าผู้ตังวิสังขตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขาระคตังจิตังตานาหานะขยมหชาคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานปัจฉิมพุทโธว่าค่ะธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาเสขันธาธานิพิทาเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัปปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าขอเชิญท่านตื่นเองหรือเป็นการนั่งสมาธิสักครู่นะคะเพื่อฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องคำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่10ว่าด้วยการมีศีลถ้ากาศีลภิกษุทั้งหลายผ้ากาสีแม้ยังใหม่อยู่สีก็งามนุ่มห่มเข้าก็สบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังงามนุ่มห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพง
แม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงอยู่นั่นเองผ้ากาสีแม้ที่เก่าคร่ำแล้วคนทั้งหลายก็ยังใช้เป็นผ้าห่อรัตนะหรือเก็บไว้ในหีบอบภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุแม้เพิ่งบวชใหม่ถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีที่แม้ยังใหม่ก็ดูสีงามฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามยิ่งอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากถึงผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุมัชฌิมภูมิถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามยิ่งอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้ผู้เป็นเถระถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดพบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามยิ่งอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากถึงผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นผู้เปรียบอันหนึ่งภิกษุผู้เถระเช่นนี้กล่าวอะไรขึ้นในห้ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็ช่วยกันบอกกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงเถิดภิกษุผู้เฒ่าจะกล่าวธรรมและวินัยบัดนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่า
เราทั้งหลายจักเป็นให้เหมือนอย่างผ้ากาสีไม่เป็นอย่างผ้าเปลือกปอละดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลบทพิจารณาสังขารชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้จะเพสังขารนิจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครันตราสจากวิญญาณสุดโทอันเผาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับกัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงทรังอิวาประดุดดังว่าท่อนไม้ละท่อนฟืนมิราทังหาประโยชน์ที่ได จะเป็นท่านออกจากสมาธิค่ะตรวจน้ำตอนเช้าหน้า36นะคะท่านธรรมยังสภาปฏิภาณคาทาโย
ธนามาเสปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสังจะภาคิโนโคนตุสัตตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวะอัญเยมาชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติฐานติโลกัสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวะเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม่ยาทินานับบุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวระสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะโพนตุเตสาสาสิชะตังสุขาเพื่อเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเราจะเอ่ยพระนามองค์พระอริยตรามหาโพธิสัตว์21จบนะคะโอมมตะเลตุหูตะเลตุหูเลโสหะโอมตะเลตุตะเลตุเลโสหะโอมตะเลตุหูตะเลตุหูเลโสหะโอมตะเลตุตะเลตุเลโสหะOm Tale Tu Tale Tu Le Soha Om 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 Tale Tu Tale Tu Le Soha
โอมตะเลตุตะเลตุเลโสหะ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 โอมตะเลตุตะเลตุ